ว่าหลายคนพี่น้องให้ฟีดแบ็กมาว่าอยากฟังพระคำเลยนะตอนหนึ่งเอาเลยสบายดีพี่น้องอีกเท่านึงมื้อนี้เฮาจะศึกษาพระคําของพระเจ้านํากันเนาะและก็ถ้าพี่น้องอยากฟังการนมัสการพี่น้องก็ไปในส่วนตะบิดส่วนที่2แม่นพระคําของพระเจ้าล้วนๆเพื่อบ่ให้พี่น้องสับสนเมื่อเวลาผ่านมาพี่น้องว่าเฮิงบ่ได้สิได้ฟังพระคําพระเจ้าพี่น้องบ่จักสูตรเอาเลยเฮาก็ลองเบิ่งถ้าวิธีนี้มันดีเฮาก็จะเฮ็ดต่อไปถ้าบ่ดีเฮาก็จะเปลี่ยนเนาะแม่นหยังก็ตามมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องที่พี่น้องรอคอยเรื่องนึงที่พี่น้องรอคอยคือรับพระพรด้านเงินคําจากพระเจ้าหลายคนก็ทวงติงมหาอาจารย์ว่าให้อาจารย์เว้าเรื่องนี้เด้อเนาะและอาจารย์ก็ศึกษาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าสิเว้าได้ให้พี่น้องเข้าใจและให้อาจารย์เองได้เข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าแท้ๆในเรื่องนี้รับพระพรด้านการเงินคําจากพระเจ้าเนาะอยู่ในหักกายบทที่2ข้อ8เฮาจะอ่านนํากันถ้าพี่น้องเห็นแล้วหรือว่าพี่น้องติดตามอาจารย์จะขออ่านหักกายบท2ข้อ8ว่าดังนี้เงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของเฮาเฮานี่นี่หมายถึงพระเจ้าอ่านอีกทีนึงเงินและคําทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เป็นของเฮาเป็นของพระเจ้าเนาะเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคําของเจ้าพระเจ้าพระบิดาพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกเขาหน่อยได้มาอยู่รวมกันบัดนี้พวกเขาจะศึกษาเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าก็เป็นสำรองอย่างไรก็ตามเพราะว่ามนุษย์ถือว่าสำคัญและทุกคนก็จดจ่อใส่เรื่องนี้เขาหน่อยก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นให้เข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเงินและคําทั้งหมดในโลกนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าว่าแม่นสมองก็แม่นเลยพี่น้องเนาะแม่นจังไดเพราะว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มสร้างโลกนี้พระเจ้าได้มอบทุกสิ่งให้มนุษย์เพราะว่าทุกสิ่งก็ของมาจากพระเจ้าเบิดและพระเจ้าก็มอบทุกสิ่งให้แก่มนุษย์พี่น้องสิจําได้เนาะในปฐมกาลน่ะมนุษย์เป็นนายเป็นเจ้าของเงินและคำเมื่อนี้เขาสิบอกเงินและคำบ่บอกสิ่งอื่นๆบ่บอกสัตว์สาว่าสิ่งบ่บอกความเจริญอื่นๆแต่ว่าเว้าเฉพาะเจาะจงไปเงินและคำเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งหลายบ่ว่าแต่คนทั่วๆไปเฮาคริสเตียนเฮาก็สนใจคือกันเรื่องนี้เฮาสิเบิ่งว่าอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบท22ข้อ4นะพระพรของพระเจ้านั้นประกอบด้วย3อย่างซึ่งเขาจะต้องจือถ้าพระเจ้าให้พระพรแหละมี3อย่างนี่ถ้ามีอันเดียวบ่แม่นอาจจะบ่แม่นมาจากพระเจ้า1เกียรติชื่อเสียงอันที่1 2อุดมหังมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง3อายุยืนยาวมี3อย่างเกียรติชื่อเสียงอุดมหังมีและอายุยืนยาวถ้าเฮาได้3อย่างนี่แม่นครบถ้วนเนาะคําเฮาได้3อย่างนี่แม่นครบถ้วนและบัดนี้เฮาสิเบิ่งอันตะบิดที่เฮาต้องฮู้ถ้าเฮาบ่ฮู้เรื่องนี้เฮาจะไปบ่รอดเรื่องเงินคํานี่เฮาจะเฮ็ดได้เฮาสิไปเอาปลายมันก็บ่ได้แต่เฮาต้องฮู้ตัวนี้เป็นพื้นฐานแท้ๆพื้นฐานแม่นหยังทัศนคติที่ถูกต้องหรือทัศนคติที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินและคําทัศนคติมันยังเป็นความเข้าใจแนวคิดจิตใจเฮาความเข้าใจและความเสื่อของเฮาแนวคิดจิตใจความเข้าใจและความเสื่อของเฮาเนาะทัศนคตินะมันอยู่ภายในคันเฮาบ่มีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเฮาก็ไปบ่ถูกต้องเนาะอันที่1อันที่1บ่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเป็นแหล่งที่มาของเงินคําทุกอย่างในพระธรรมหากายบท2ทั้งที่พระเจ้าเว้าพระเจ้าก็ย้ำคืนหลายปีต่อมาพระเจ้าย้ำเรื่องนี้คืนแต่มนุษย์บ่เชื่อ
เขาคิดว่าเงินค่ำนี่มาตามธรรมชาติไปหาได้หาเอาขึ้นไปจังซั่นความจริงโลกและทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่พระเจ้าว่าพระเจ้าว่าหลายเถื่อได้บางพีในเพลงสรรเสริญบุตรเศร้าสีคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นของพระเจ้าทุกสิ่งจะเป็นคนที่เสือพระเจ้าหรือบุเสือหรือสัตว์สาวาสิกมันยังก็ตามต้นไม้ต้นตอกมันยังก็ตามอยู่ในพื้นธรณีเป็นของพระเจ้าหมดเนาะบ่มีอะไรบ่เป็นของพระเจ้าอันที่หนึ่งอำนาจบัดนี้ที่จะนำใส่ทรัพย์สินสิ่งของในโลกนี้พระเจ้าได้มอบอำนาจให้แก่มนุษย์พี่น้องก็จือได้ในส่วนนี้ดินหมายความว่ามนุษย์และอำนาจนั้นเขาเห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ครอบครองและคุ้มครองแต่มาฮอดส่วนหนึ่งมนุษย์คูตมิตรก็ถูกมันหายยึดเอาอำนาจไปและลักเอาอำนาจไปลักเอาทรัพย์สินสิ่งของที่พระเจ้ามอบให้อยู่ใต้อำนาจของเขาไปแต่พี่น้องจักบอกพระเจ้าบุเคยลึบล่างเลยอำนาจที่พระเจ้าเคยให้มนุษย์บุเคยลึบล่างจักเถื่อถึงว่ามันลักเอาไปเลยพระเจ้าบอกว่ามือหนึ่งเขาจะเอาคืนมาให้มือหนึ่งเขาจะเอาคืนมาให้พระเจ้าว่าเนาะปล่อยให้มันเอาไปฉะนั้นคนเห็ดสัวประเดี๋ยวอยากได้เงินหลายๆบ่เห็ดสัวขายยาบ้าบ่มันยังสี่เนาะบนของดีเลยแต่มันเป็นเห็ดในใดมันเห็ดสัวมันหูจักว่าแนวสัวมันก็เห็ดม่านดิผีปีศาจดิพระเจ้าสัญญาถ้าพี่น้องจือได้เนาะว่าคนอธรรมนั่นที่หับใส่ม่านเขามีอยู่แต่ว่าเขาหับใส่ม่านเงินคำที่เขามีเห็นบ่เขาเขาไปใส่กินเหล้าเมายาเข้าบ้านการพานันลิ้นแสพานสาวเป็นนักธุรกิจแหละครับมีเงินขึ้นน้อยนึงเลยครับมีผู้สาวมีเมียน้อยเนาะสะสมสะสมพวกนี้สะสมสะสมสมบัติไว้ก็ตามแหละมานเอาให้เขาสะสมไว้เลยแต่พระธรรมสุภาษิตบท13ข้อ22ว่าใดๆคนอธรรมสะสมสะสมบัติไว้เพื่อให้คนสอบธรรมได้ใส่บ่แม่นมือไปสวรรค์ได้มือไปสวรรค์ทั้งบ่ไปของในโลกนี่เงินคำก็บ่ไปบ่ยังไปในโลกพี่น้องเขาจะลงมาสวรรค์กับโลกจะอยู่ร่วมกันมือหนึ่งก็เป็นของพระเจ้าเหมือนกันแหละในโลกนี้บ่ต้องเอายังไปแต่ว่าเพิ่นเว้าเฉพาะเวลายุคสุดท้ายนี่คนอาธรรมสะสมสะสมไว้คนสอบธรรมจะได้ใส่อยู่บ่อยู่มันบ่มาหรอกเด้พระเจ้าเว้าเป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการแต่มันจะมาหาเฮาหรือบ่มาหาเฮามันขึ้นอยู่กับหยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เฮาจะต้องเรียนรู้เนาะอันนี้อันที่1พี่น้องที่พวกเฮาต้องรู้ว่าอยู่ในโลกนี่เงินและคำทั้งหมดเป็นของพระเจ้าถ้าเฮาบ่รับรู้เรื่องนี้ก็หมายความว่าเฮาคิดบ่ถูกเฉพาะเฮาเป็นผู้รับใช้เป็นคริสเตียนนี่ต้องรู้จักว่าเงินและคำมาจากพระเจ้าถ้าเฮาค้าขายเฮาเป็นผู้รับใช้แด่เฮาค้าขายแด่ก็ต้องรู้จักว่าเฮาจะอุดมสมบูรณ์บ่เฮาจะมีอยู่มีกินบ่ขาดบ่คืนมันมาจากทั้งเทิงมันมาจากพระเจ้าเพราะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะเอาให้อย่าสุไปสนว่ามันมีวิกฤตอยู่ในโลกนี่เศรษฐกิจอันนั้นนี่แต่เฮาสนกับพระเจ้าพุ่นสนกับบ่อมันสิมาจากพุ่นพี่น้องเนาะชื่อได้บ่อิสักลูกของอับราฮัมเพิ่นไปอยู่ในดินแดนนั้นแห้งแล้งมดคนทุกข์มดจนบ่มีข้าวกินคนตายขาดอาหารก็กินแม้แต่สัตว์ก็บ่มีหยากินแห้งแล้งอิสักก็สิหนีไปประเทศอียิปต์กับครอบครัวพี่น้องไปอ่านเบิ่งในปฐมกาลบทที่26ครับพี่ชื่อบ่ได้อาจารย์มากๆเรื่องนี้พระเจ้าก็บ่บอกอิสักว่าอย่าไปเด้เพราะว่าเงินและคำเป็นของเฮาแม่นหยังเฮาอวยพรผู้ใดแห้งแล้งก็บ่สำคัญน่ะเจ้าหว่านโลดพืชเจ้าหว่านในขณะที่ดินแห้งแล้งแล้วค่อยสิอวยพรเจ้าบ่ให้เจ้าขาดคืนอิสักก็ฟังอิสักหว่านตามที่พระเจ้าบอกขณะที่ฝนบ่ตกมันยังบ่น่ะเกิดยังขึ้นพี่น้องในปีที่แห้งแล้งนั้นผู้อื่นน่ะบ่ได้เก็บเกี่ยวบ่พออยู่พอกินแต่อิสักได้ร้อยเท่าฮั่นต่อมาอิสักได้ร้อยเท่าหั่งมีกลัวทุกคนในเวลานั้นเพราะมาจากทั้งเทิงพี่น้องมันบ่มาจากลุ้มเด้ฟ้าฝนบ่มีบ่เป็นหยังแต่พระเจ้าได้ประทานให้อิสักอันที่สองทัศนคติอันที่สองนี่ต้องเป็นทัศนคต
นี่ที่ถูกต้องเฮาฮับว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายและถือว่าเงินค้ำเป็นเจ้านายคือกันเนาะในมัทธิวบท6ข้อ4น่ะถ้าเฮามีทัศนคติจังซี่เงินค้ำกับทอเจ้าเป็นเจ้านายคือกันและก็พระเจ้าก็เป็นเจ้านายเฮาก็เชื่อพระเจ้าเลยเชื่อว่าต้องเฮ็ดหาเงินค้ำคือกันชีวิตนี่ทุ่มในการหาเงินค้ำซอกอยู่ทำกินเนาะหลักเอาเวลาของพระเจ้าไปเฮ็ดอีกหรือว่าคันเฮาบ่ได้ถวายตัวครบจริงทุกคนเป็นผู้รับใช้ดอกเจ้าจะรับใส่เต็มเวลาหรือบ่เต็มเวลาก็เป็นผู้รับใส่เพราะพระเจ้าได้เอื้อนเฮาอันนี้เฮาทัศนะเฮาจําเฮาสิเบิ่งเรื่องนี้เฮารับใส่หมดเด้พี่น้องและถ้าเฮาเฮ็ดแนวบ่ดีสมมุติเนาะเฮาว่าอื้อวันอาทิตย์นี่แห้งได้ขายดีถ้าเป็นคนตัดผมก็แม่นได้ตัดดีวันอาทิตย์เสริมสวยก็แม่นได้เสริมดีพอเข้ามาวันอาทิตย์พี่น้องก็เปิดวันอาทิตย์บางคนก็บ่เปิดดอกตอนเช้ามานมัสการก่อนตอนบ่ายก็ไปเปิดเนาะบางคนก็เฮ็ดพอบ่เชื่อเด้บ่เชื่อว่าพระเจ้าหั่นให้เฮาเอาวันหนึ่งใส่วันหนึ่งอุทิศให้พระเจ้าในจิตวันนั้นเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้พระเจ้าเว้าทั้งที่พระเจ้าเว้าเห็นบ่เฮาเอาพระเจ้าเป็นนายแต่ในขณะเดียวเฮาเอาเงินค้ำเป็นนายคือกันเฮาก็เฮ็ดเรียนแท็กซี่วันอาทิตย์ก็เฮ็ดเตรียมเครื่องขายวันอาทิตย์ก็เฮ็ดเนาะเพื่อขายวันจันทร์เฮ็ดวันอาทิตย์นั่นแหละเพื่อสิขายวันจันทร์อันตรายเด้พี่น้องคึกคักๆเด้เฮาบ่รวมมือกับพระเจ้าในเวลานั้นเนาะคริสเตียนพี่น้องพระคัมภีร์เพิ่นบอกว่าพวกเจ้าฟังครับจะหับใส่พระเจ้าและหับใส่เงินคำพร้อมกันก็บ่ได้เจ้าจะเอาพระเจ้าเป็นนายแล้วเอาเงินคำเป็นนายพร้อมกันก็บ่ได้ต้องเอาอันเดียวคันเอาเงินคำเป็นนายเจ้าก็ไปน้ำมันถ้าเอาพระเจ้าเป็นนายเอาเงินคำเป็นนายเดี๋ยวพระเจ้าบ่เห็นดีเฮาสิขาดพระพรถ้าเอาพระเจ้าเป็นนายเอาเงินคำเป็นลูกน้องเฮาเป็นนายมันถูกต้องเขาต้องเป็นนายเงินคำเนาะบ่ย่านบ่เห็นเป็นนายเขาบ่มีเหตุยังเผื่อเงินมัดรักโลภ ก็เผื่อเงินเงินคำเป็นนายแหละพวกไปยืมเขาแหละบ่ใส่หลอกลวงเขาตุ้มเนาะเขาเอาเงินคำเป็นนายแต่บ่เห็นแก่ความหักของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าคริสเตียนต้องยกสูงพระเจ้าเหนือกว่าเงินคำได้ต้องจื้อว่าเงินคำเป็นของแถมมาจากพระเจ้าบ่แม่นอันต้นต่อใดเวลาเฮามาเชื่อพระเจ้าบ่ได้บอกให้เอาเงินคำให้เจ้าโลดบ่เป็นของแถมอ่ะนะพระเจ้าเอายังให้เฮาความสอบธรรมก่อนการไปสวรรค์ก่อนเงินคำน่ะเป็นของแถมเนาะเป็นของเป็นภาชนะที่เฮาต้องนำใส่ในโลกนี้เพื่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างจังซี่เพลงสรรเสริญบุรุษเศร้าชิดขอสองฟังกับพี่น้องนอนดึกตื่นเศร้าเหตุการณ์นักง่วงก็บ่พออยู่พอกินพุ่นว่าพวกนี้นอนดึกตื่นเศร้านอนดึกแรงวันคิดก็เฮ็ดฮอดดึกเพื่อสิเตรียมใส่วันจันทร์ขายเครื่องเนาะตื่นแต่เศร้าอีกมือวันจันทร์ขายเครื่องจังซี่ลักษณะนี้ขอโทษเด้อครับมันถือผู้ใดก็ดีแล้วพี่น้องไปพิจารณาว่าอาจารย์เว้าใส่พี่น้องบ่หรือพระคำเว้าขอพระคำเว้าหิบย่อมได้ขู่เขาใส่หลดเด้อบ่ดังนั้นเฮาเสร็จได้เนาะนอนดึกตื่นเช้าเหตุการณ์นักหน่วงแต่บ่พออยู่พอกินแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักนั้นแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักนั้นทรงจัดหาให้ขณะเขาพักผ่อนอยู่สุขสบายไม่ค่อยเห็นธรรมดาพระเจ้าให้เฮ็ดทุกวันเขาก็เฮ็ดทุกวันวันที่เจ็ดก็หยุดใส่เวลานั้นนมัสการพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าบ่ดิ้นรนเนาะอาจารย์บ่ได้หมายความว่าเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วบ่เฮ็ดหยังเด้ต้องเฮ็ดเด้พี่น้องแต่บ่เฮ็ดเกินตัวบางคนเฮ็ดเกินตัวโพดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลายังใช้เวลาไปเฮ็ดอันอื่น
คึดหาแต่หัวแต่สวนหาอยู่หากินเท่านั้นเห็นอันได้สิมีอยู่มีกินสิมีเงินตื่มคึดจะสั้นเนาะซื้อดินตอนหนึ่งแล้วบ่พอ2ตอน3ตอน4ตอนขึ้นไปเฮ็ดอีหยังวะเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้พระเจ้าเลี้ยงแหละหึกันเฮาเห็นนั่นเฮาก็ครึ่งนึงเฮาก็อยู่น้ําสวนเฮาพุ่นแหละครึ่งนึงเฮาก็อยู่น้ําพระเจ้าก็แม่นแล้วพระเจ้าสิเลี้ยงเฮาตลอดชีวิตบ่พระเจ้าปล่อยให้เฮาเลี้ยงเฮาเองเท่านั้นแหละหักแหละเนาะหักน้องป้าหลายกลัวมากแลนหาน้องป้าโลดแท้ๆได้พี่น้องเป็นแท้อาจารย์ตะกี้เคยเลี้ยงหมูตะบี้มารับใส่พระเจ้าว่าต้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแหละบ่ได้คิดซะว่าพระเจ้าเลี้ยงเฮาได้แน่ได้กะดิอย่างน้อยก็เลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งสองตัวพระเจ้าก็สอนให้พี่น้องอยู่เฮือนอาจารย์อยู่อยู่นี่แหละมีน้องป้าด้วยตะกี้เฮ็ดเขาถือฝึกมาแน่น่ะดิเลี้ยงหมูสองตัวมือแรงมาแล้วหาโมงเฝ้าเมื่อรถสี่โมงครึ่งเฝ้าเมื่อเฟื่องเมื่อเกือหมูบุษนเลยเจ้าสิมีประซุ่มยังหลังหาโมงคอยบุษนเนี่ยหมูคอยบริกินเขาคอยตัวเมื่อหาหมูเนาะคำพี่น้องส่วนประซุ่มหลังหาโมงเลยบ่ได้ข้าเวียกข้าเวียกยังหมูมันสิบริกินเขาก็เมื่อแล้วพี่น้องขอบคุณพระเจ้ามือหนึ่งเขามาหลักเอาตัวหนึ่งหมูไปแล้วมือที่สองเขามาหลักไปอีกตัวที่สองมดมาคิดว่าเออเป็นยังพระเจ้าคือบุรักษาเขื่องเหรอวะเนาะพระเจ้าเห็นเขาไปผูกพันกับหมูนะอาจารย์เกิดในบทเรียนโอ้ยเขาเป็นผู้รับใส่แต่หันเลี้ยงไก่บ่เนี่ยยันบุมีอันกินแทบบุรีกินจักตัวเลี้ยงไก่มาเต็มบกกาคืออาจารย์แพงเลยอาจารย์แพงขาไม่พี่น้องกินอาจารย์บกกาอีต้นมันหลักงามงามและให้ไปกินคนข้างบ้านคนขี่ลักแถวนั้นมาจับไปเถอะคืนหนึ่งสองตัวสามตัวจนมัดไก่หาหกสิบตัวแล้วอีกเศร้าพี่น้องเฮาบ่ได้เสือนอนดึกตื่นเศร้าแหละตื่นมาก็ต้องเกลือไก่ก่อนสิมาเวียกเกลือหมูก่อนต้องเกลือสองเถอะได้หมูเหมือนเกลือเถอะเดียวได้เกลือมื้อเศร้ามื้อแลนโอ้บ่ไหวเนาะเฮาเห็นเพราะเฮาบ่ได้พึ่งพระเจ้าแท้ๆในชีวิตเฮาเฮาเป็นผู้รับใช้ถวยตัวรับใช้เต็มเวลาแหละแต่ขณะเดียวกันเฮายังเอาหัวใจไปใส่แนวอันนั้นอันนี้เว้าสําหรับผู้รับใช้เด้ออาจารย์บ่ได้เว้าผู้อื่นผู้อื่นมีหน้าที่เฮ็ดนั่นส่งอยู่ทํากินเฮ็ดโลดพี่น้องตามที่พระเจ้าให้และพี่น้องมีเวลารับใช้พระเจ้าตามที่พระองค์ถวายตัวชั่วโมงนึงพี่น้องก็เฮ็ดชั่วโมงนึง2ชั่วโมงพระเจ้าบ่ได้ตําหนิดอกหลักการอันที่3ทัศนคติอันที่3พี่น้องตัวสําคัญสําคัญเลยดิเฮาสิเว้าเรื่องทัศนคตินี่2มือมื้อนี้มื้ออื่นเนาะถ้าพี่น้องกําได้พี่น้องก็สิรู้จักเรื่องทัศนคติที่ถูกต้องและบ่ถูกต้อง1ที่โมธีบทที่6ข้อ10การหักเงินคําเพิ่นว่าเป็นข้อมูลของความชั่วทุกอย่างฟังครับการหักเงินคําเป็นข้อมูลของความชั่วทุกอย่างเฮาปากันนมัสการไปซอกเงินคําแม่นหักบ่ได้หักเลยหักเงินคำกับพระเจ้าเลยนะเฮาเป็นยังไงว่าเป็นความสัวทุกอย่างเพราะมันขัดพระพรเฮากำลังไปรวมมือกับผีเฮาบ่ได้รวมมือกับพระเจ้าได้นะเฮาสิพออยู่พอกินบ่มีทางดิ้นล้นไปได้ก็บ่มีทางเนาะหรือว่าเฮ็ดน้ำพระเจ้าได้เฮ็ดน้ำผีได้อยากได้เงินผีมามันเว้าได้นี่ก็เฮ็ดผีว่าเจ้าสิรวยเอาลายมือเจ้ามาเบิ่งข่อยสิเบิ่งเจ้าสิขึ้นสิขึ้นบ่เฮ็ดอันนี้ก็เนาะมันอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดจับแขนไปมันจะผูกคอต่อแขนมันก็เฮ็ดเพื่อจะได้เงินให้รวยหมอว่าข่อยสิปัดเป่าเคาะกระบอกจากเจ้ามาว่าซั่นนี่เอาโลดก็หวังว่าพี่น้องลองคิดกับคักเด้พี่น้องเลี้ยวเบิ่งหมอหั่นที่สิมาปัดเป่าขอกำออกจากพี่น้องเนี่ยมันหังบ่มันขี่รถบินมาบ่บ่หลังเธอขี่ซ้ำล้อมาหาเฮาไม่มีหยังยังสิไปให้มันปัดเป่ามันก็สิตายพวกมันเลยปัดเป่าอีหยังได้ปัดเป่ามันเองยังบ่ได้การมีเงินคำบ่แม่นสิ่งโสหายได้เงินคำบ่แม่นสิ่งโสหายพี่น้องอย่าคิด
เฮามีเงินหลายมันเป็นสิ่งเสียหายได้สิ่งเสียหายมั้ยยังเพราะเฮาต้องการเงินคำในการดำรงชีวิตในครอบครัวและในการรับใช้พระเจ้าบ่แม่นบ่บ่มีนี่เฮาเผยแผ่ได้บ่ธรรมนูญบ่ได้บ่มีนี่สิขอเฮ็ดได้บ่บ่ได้บ่มีเฮ็ดพันธกิจหลายอย่างได้บ่บ่ได้เด้เฮ็ดงานสังคมได้บ่ไปช่วยคนทุกข์คนจนได้บ่บ่ได้ย้อนพระเจ้าพูดให้เฮามีเพียงพอเฮาไปสวยได้สวยบ้านสวยเมืองได้แม่นหยังก็เงินค่ำเลยพี่น้องบ่แม่นของซัวเงินค่ำเนาะบ่แม่นสิ่งซัวหายเลยแต่สิ่งซัวหายนี่คือการหักมันเนาะการหักเงินค่ำเนี่ยเป็นข้อมูลของคมซัวทุกอย่างเฮ็ดดีเฮ็ดซัวก็บ่สำคัญขอให้ได้แต่เงินทำความคิดจังซี่แหละแม่นสิเฮ็ดดีเฮ็ดซัวบ่สำคัญสำหรับข้อยขอแต่ให้ได้เงินเนาะอันนั้นมันเสร็จแล้วเฮาหมายความว่าพังพี่เอิ้นว่าคนประเภทนั้นเป็นคนโลภโลภหลอกลวงพี่น้องก็ได้ขอให้ได้เงินขอยืมพี่น้องมามื้ออื่นเด้อสิส่ง2ปีก็บ่ส่งเนาะแล้วก็บ่อยากส่งเลยด้วยโลภดิเนาะบ่ถูกนำพระทัยพระเจ้าเด้อันนี้มันการหักเงินคำเขาบ่ได้หักพระเจ้าเลยเป็นข้อมูลของคมสัวทุกอย่างเฮ็ดให้ผิดกันแหละพี่น้องในพี่น้องคมเสือกันดิสั่งกันแหละพี่น้องอาจารย์หลีกเรื่องนี้ได้ตั้งแต่รับใช้พระเจ้ามาหลีกได้เรื่องเงินคำหลีกได้เนี่ยไรคนตะกี้มายืมเงินเขากับพี่น้องที่เสือแหละมายืมเว้ยก็ให้เด้ยืมคำก็ให้โอ้บัชิได้คือนี่ปฏิทูดีบุดีเขาเห็นหน้าเขาเครียดเขาหลีกลี่เขาหยั่นเขาถามมันไกลเวลาเด้เขาเห็นเขากะลี่แหละแต่หันมาอาจารย์มันได้พระเจ้าก็สอนเท่ากับเมียกับพากันลุ่มกันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคนมายืมบ่มีสิให้บ่ต้องให้คนมายืมนี่มีแต่ซวยเขาเจ้าบ่มีเขากินวะเขาบ่มีเขากินเอาเงินซวยเขามื้อนึงให้เจ้ามีเขากินมื้อนึงหรือ2มื้อเท่าที่เขาซวยได้แล้วบ่ต้องยืมข่อยเจ้ายืมล้านนึงข่อยให้เจ้า 200,000 หรือ 100,000 เอาไปเลยบ่ต้องมาส่งเนาะบ่ให้เจ้า10ล้านซั่นให้ดอก 200,000 300,000 ให้ไปกินข้าวพอกลุ่มมื้อนึง2มื้อบ่มีใครเป็นหนี้อาจารย์และอาจารย์ก็บ่เป็นหนี้ไผเนาะบ่เป็นหนี้ไผบ่ติดหนี้คือกันเอาเฮาสิเบิ่งอันที่4เฮาสิเบิ่งโทนี่แหละมื้อนี้อันสุดท้ายมืออื่นเขาจะมึงต่อคนคริสเตียนส่วนหลายเสือว่าเมื่อรับเสือพระเจ้าแล้วตนเองก็ได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเนาะแน่นอนไผก็เสือเรื่องนี้แต่น้อยคนที่จะเสือว่าตนเองถูกแต่งตั้งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแท้ๆเขาคิดว่าเออให้พวกอาจารย์เพิ่นรับใช้ซะผู้ปกครองรับใช้ผู้นั้นรับใช้ซะมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็ยังบ่รับใช้บ่อยากรับใช้ด้วยเพราะเดี๋ยวบริหุจักว่าตัวเองได้รับตำแหน่งที่สำคัญที่พระเจ้าเอาให้เป็นผู้ดูแลตำแหน่งมีเกียรติที่พระเจ้าเอาให้บ่ได้ถือเนาะเสื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าอยู่แต่บ่เสื่อว่าเป็นลูกเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าตัวนี้สำคัญมันเกี่ยวกับเงินเหลือด้วยได้นี่เรื่องนี้ถ้าเฮาบ่จักว่าเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและรับใช้เรื่องเงินคำของพระเจ้าด้วยจัดเป็นผู้จัดการบริหารเรื่องเงินคำของพระเจ้าเนาะพี่น้องชื่อบอกเงินตะลันตนในมัทธิวบทสองหาข้อสิบหกนั้นพระเจ้าได้มอบให้เฮาทุกคนตะลันตนเพื่อให้ไปเกิดผลขันเฮามีเงินมาเฮารับใช้ให้เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้พระเจ้าต้องการผู้รับใช้จังสิต้องการผู้ที่เสือจังสิแล้วพระเจ้าสิอวยพรเขาสิทอกพระเทพพรของเจ้าผ่านชีวิตของเขาเสียเขาเป็นทอพระพรทุกคนได้รับตะลันตนหนึ่งบทท่านมืดในทัศนคติที่เขาต้องคู่นี่อันที่สี่มื้อนี้เนาะคริสเตียนทุกคนต้องถือว่าบุเมนเตโตได้เป็นลูกของพระเจ้าแต่ตัวเองต้องถูกจักว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้จัดการบริหารเรื่องทรัพย์สมบัติของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ด้วยรวมทั้งเงินทองนั่นแหละถ้าเขาบูเสือเรื่องนี้เนาะเขาก็บ่แม่นผู้รับใช้ที่ดีแน่นอน
หลายคนผู้ที่เสือผู้รับใช้ของเจ้าบ่คิดถึงเรื่องเงินคำจัดการบริหารอยู่เฮาไปเป็นเสียพิบัติอยู่บูดเฮาก็เฮ็ดตามใจเฮาเฮาบ่ได้ถูกนำพระทัยพระเจ้าจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดกับเงินกับคำสมมุติซื่อๆเด้อเฮาก็เสร็จเลยนะพระเจ้าเฮาเป็นผู้จัดการบริหารเป็นผู้ลางคนใส่คําว่าอารักขาอาจารย์บ่มักคํานี้อารักขาอารักขานี่คือว่าเอามาเฝ้าไว้มีผู้หนึ่งเราตะกี้อยู่ในสุร่วมแหละแล้วว่าคอยเป็นผู้อารักขาที่ดีเงินพี่น้องถวายมาเราเก็บเราบอกเขาคังแล้วว่าคังนี่เขาบ่เสือคังร่วมนี่คำอยู่น้ำคอยนี่คอยเสือเพราะคอยเป็นผู้อารักขาที่ดีคอยรักษาเงินพระเจ้าให้คอยรักษาเงินคอยต้องรักษาเงินของพระเจ้าบ่ให้มันเสียมือหนึ่งเท่าก็ตกลงกันพี่น้องตกลงกันในสุร่วมว่าอาจารย์กาอาจารย์อยากถอนเงินจากเรามาเขารวมบ่มีทางเพราะเรายืนตัวแล้วเราก็มาก่อนอาจารย์ด้วยผู้นี้มาก่อนอาจารย์มาเฮ็ดเวียกก่อนอาจารย์แล้วเงินค่ําก็อยู่เคยอยู่นําเรามื้อนึงแถวก็มาตกลงกันในศูนย์รวมเฮามารวมกันเฮาว่าเฮ็ดจังซี่บ่พี่น้องเฮาจัดระบบซะอยู่นี่จัดระบบใหม่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแพ็คก็เฮ็ดดีเอาโลดอาจารย์มีระบบในใดใหม่ๆไม่สิเจริญเฮ็ดผู้ใดก็เฮ็ดดีเอาจังสั้นบ่จังสั้นเอาตัวที่หนึ่งนี่เขาเอาเรื่องเงินก่อนเงินนี่เขาต้องจัดให้มันมีอยู่ทางกลางอยู่ใต้อำนาจของคณะสุรวมเห็นดีบ่โอ้ยพูดได้ก็เห็นดีตบมือคักผู้เพิ่นอารักขาเงินก็นั่งอยู่หันคักเพิ่นก็ว่าคักคือกันเนาะได้แล้วอาจารย์โอ้ยขอบคุณพระเจ้าเราบอกตัวหนาเป็นคนแล้วว่าคักคักคักต้องจัดการแบบนี้แหละเขาก็เลยแต่งตั้งในครั้งในมันซีขึ้นให้พี่น้องแต่งตั้งได้อาจารย์บุได้มีแต่เสนอสิซื้อว่าผู้ใดก็เลือกกันแล้วมันเห็นเลือกได้ผู้นั้นผู้นี้ก็เลือกได้แม่โมยิ่งได้ตะบิดแล้วในครั้งเขาตะบิดเลยนี่อันนี้เรื่องจริงเลยพี่น้องบัดเขาก็ให้เอาเงินเขาและไผเงินอยู่น้ำไผบัดนี้เอาบ่เขามือนั้นบ่เว้าได้แต่มือน้ำลังมาร่วมกันใหม่บัดนี้ตกลงเฮามีในคังเลยในบัญชีเลยเฮนดี้แหละเซ็นเรียบร้อยเป็นทางการแล้วตกลงบัดนี้อาจารย์ให้ทุกคนเซ็นได้พวกในขณะที่เซ็นหมดร่วมทั้งผู้นั้นแหละก็เซ็นว่าบัดนี้ไผเงินอยู่น้ำไผแล้วเอาให้เอาเขามาอยู่น้ำไผก็อย่าเอามาเขาร่วมหมดพี่น้องผู้อารักขาที่ดีนะเอาไปซื้อรถเงินเด้อารักขาดีหลายเอาเงินรวมไปซื้อรถขี่บ่ได้เลยเฮาบ่ได้เลยเฮาเอาไปซื้อรถเลยเด้อซั่นอารักขาที่ดีเห็นบ่มันโลภมันบ่แม่นอารักขาที่ดีบ่ซัดซื้อพระเจ้าใช้กรรมอีกบ่แหละคนนั้นน่ะเนาะอ่ะเว้าหลายจังได้ไปตําพระเจ้าก็ตําบ่แห้งเลยนี่เอ้าพระเจ้าได้ให้เฮาตละตนเฮาต้องซัดซื้อพวกตละตนพี่น้องไปอ่านบ่แม่ข้าใส่ที่ดีเลยสัตว์ซื้อเอ้ยเอาเงินของพระเจ้ามาเกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าผู้ได้หาตะลันต้นพี่น้องคิดได้บ่เราได้หาผู้ได้2ตะลันต้นเราได้2มีคนมีตะลันต้นเดียวเอาไปฝังดินบ่เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าเลยบ่มีหยังเกิดผลพระเจ้าเอื้นผู้นี้ว่าได้อ้ายข้าใส่ขี้ข้านและสัวเอ้ยบ่เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าก็บ่มีประโยชน์แม่นยังก็ตามบทเรียนยังสําหรับของเฮาวันนี้เนาะมื้ออื่นเฮาจะเบิ่งอีกทัศนคติมันดีเด้พี่น้องไปศึกษาเบิ่งเรื่องนี้เฮาจะเห็นพระพรทางด้านการเงินคําอย่างมั่นคงพี่น้องถ้าหากเฮามีทัศนคติที่ถูกต้องตามแผนการของพระเจ้ามีทัศนะที่ถูกต้องรับถูกต้องเอาออกไปถูกต้องลงทุนถูกต้องจังซี่เนาะขอให้พระคุณและพระพรของพระเจ้าได้ช่วยพวกเฮาเปิดตาใจของเฮาที่จะเข้าใจในเรื่องนี้มื้ออื่นเฮาจะเข้าไปตอน2อาจารย์บ่จักสิจักตอนบ่ฮู้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาอาจารย์บ่สามารถขึ้นไปหน้าฮอด7 8ตอนบ่2 3ตอนบ่ฮู้แต่ว่าตอน2นี่แน่นอนแหละที่จะมานี่มื้ออื่นบ่ที่จะมามื้ออื่นนี่เนาะพี่น้องฟังต่อทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินคำในด้านเงินคำ
ให้ติดตามได้พี่น้องท่านอย่าหูจับเพื่อเขาจะเห็นถือตามนามพระไตรปิฎกเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานสำหรับภาพรของพระเจ้าที่มาถึงเขาพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกคนได้มาฟังพระคำของพระเจ้าและเฮียนหู้นำพระไตรของพระองค์มีทัศนคติหรือแนวคิดจิตใจหรือความเสื่อที่ถูกต้องกับนามพระไทยของพระเจ้าเกี่ยวกับด้านพระพรด้านเงินคำซึ่งแม่นพระประสงค์ของพระองค์ที่ให้พวกน้อยเข้าใจเรื่องนี้หู้เรื่องนี้เพื่อพวกน้อยจะมีชีวิตที่มั่นคงในเรื่องนี้ขอพระคุณพระองค์ในการเปิดเผยของพระองค์ในวันนี้ขอพระคุณสำหรับทุกสิ่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่ฮักอีกทีหนึ่งทัศนคติอันนี้นี่ว่าสำหรับคนที่สอบธรรมบนในว่าคนอื่นเลยคนที่สอบธรรมผู้สอบธรรมเป็นผู้ใดผู้จะบอกผู้เป็นลูกของพระเจ้าเหตุที่จะมาสอบธรรมคือบุญมีบาปกรรมยังสามารถเข้าสู่ทัศนคติที่ถูกต้องและมีความหังมีเงินคำที่ถูกต้องมั่นคงเนาะถ้าทานเป็นลูกของพระเจ้าหากมีทัศนคติบ่ถูกต้องในเวลาผ่านมาพี่น้องก็อธิษฐานในเวลานี้สารภาพกับพระเจ้าให้พระเจ้าได้เมตตาเปลี่ยนทัศนคติของเขาสำหรับคนที่บ่เชื่อบ่แม่นคริสเตียนที่ท่านฟังอยู่ถ้าท่านอยากเข้ารวมในโครงการอันนี้อยากเข้ารวมในสายพระพรอันนี้เนาะท่านก็ต้องมีชีวิตที่สอบธรรมรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าความสอบธรรมมาจากพระเจ้านั้นเป็นอย่างพี่น้องคือชีวิตที่บ่มีบาปกรรมจักบ่มีบาปกรรมเสร็จใดใดรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเท่านั้นแหละเนาะรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าบาปกรรมแล้วเฮารับแผนการไถ่เฮาเป็นผู้สมแล้วเฮาก็เข้าสู่นำพระไถ่ของพระเจ้าเกี่ยวกับด้านเงินคำแล้วเฮาจะเห็นชีวิตเฮาเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนทั้งด้านเงินคำนี่ฉะนั้นในโอกาสนี้วิธีเดียวที่จะเห็นคือภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นเอาได้เนาะโยมมือขึ้นรับตาแล้วก็เว้าตามที่อาจารย์พาเว้านี่แหละสำหรับบาปกรรมให้เขาเป็นผู้สอบธรรมก่อนเนาะให้เขาเชิญพี่น้องได้รวมกันในเวลานี้ถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำเป็นคนคริสเตียนแล้วหรือถ้าท่านบ่เป็นคริสเตียนท่านอยากภาวนาอธิษฐานเพื่อให้มีชีวิตเป็นผู้สอบธรรมจะได้เข้าในแผนการจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าก็เชิญเนาะภาวนาอธิษฐานก่อนจนกว่าคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วขอเชิญเนาะข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์บ่สามารถเข้าใจแผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับด้านเงินคำมีแต่คนสอบธรรมเท่านั้นที่จะเข้าใจแผนการนี้และจะสามารถรับพระพรด้านเงินคำมาจากพระเจ้าย้อนมนุษย์มีบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้แต่ขอบคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนั้นดังนี้ขน้อยจึงเปิดใจรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับบาปกรรมที่ขน้อยมีอยู่การสาปแสงที่มีอยู่อำนาจมันซาตานผีปีศาจให้ละพดจากขน้อยเสื้อเซินเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของขน้อยในจิตวิญญาณของขน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอรับเอาแผนการของพระองค์ทางด้านเงินคำเป็นของขน้อยและให้ขน้อยมีทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อชีวิตมั่นคงจะเป็นของขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานอยู่คมเสื้อขอรับเอาทุกสิ่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานหากท่านบ่แม่นคริสเตียนได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและสามารถเข้าในแผนการเงินคำด้านเงินคำของพระเจ้าได้เนาะและท่านจะเข้าใจและพระเจ้าจะให้เห็นชีวิตที่มันคงขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเนาะต่อไปเขาจะ
เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองและก็อธิษฐานเพื่อทุกคนเนาะเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยเฮารวมใจกันพี่น้องทั้งบ้านด้วยอย่าสุดซื้อเมื่อยได้พี่น้องเป็นโอกาสที่เฮาจะภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้เนาะอาจารย์จะนำพาเฮาจะใส่เสียงเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันใส่การภาวนาอธิษฐานและเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและปิดสมเดียวเลยเฮาสิเข้าเลยเนาะให้พี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็เว้านําอย่าสุบเสยๆได้ถ้าเฮาบ่เว้ามันบ่เป็นได้พี่น้องถ้าเฮาเว้าไม่ครบว่าเป็นคมเสือของเฮาเว้าด้วยปากและเสือด้วยใจเชิญเฮาจะกล่าวด้วยกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าของเงินคำทั้งมุดในแผ่นดินโลกในสวรรค์และพื้นธรณีพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชอำนาจที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คริสตจักรแก่ผู้สอบธรรมของพระองค์ดังนั้นพวกข้าน้อยจึงพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเขามาเฝ้าพงและพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของและมีอำนาจสูงสุดในทุกสิ่งเหนือทุกสิ่งก็แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันยกเสียงขึ้นสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจทุกตัวที่มันอ้างตัวเองว่ายังมีอำนาจอยู่ทั้งที่มันบ่มีอำนาจแล้วพวกข้าน้อยสั่งต่อสู้ยับยั้งทุกกิจการสั่วห้ายของพวกมันรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดให้หนีไปจากชีวิตของผู้สอบธรรมและพร้อมกันประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าสำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่สถานที่ใดหนึ่งที่ถูกรบกวนด้วยโรคระบาดโควิด-19พวกข้าน้อยประกาศว่าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าได้ไปถึงคนเหล่านั้นแล้วเขาเหล่านั้นจะต้องหายดีอำนาจวิญญาณความตายจะบุกเข้าไปในที่นั้นพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาสั่งต่อสู้ลึบล่างวิญญาณความยากจนความขาดเขินที่มารซาตานนำเขามาในโลกนี้พวกเขาได้ประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนทบสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยประกาศว่าผู้ขี้หลักคือมารซาตานผีปีศาจหายนั้นต้องส่งคืนทุกสิ่งที่มันหลักเอาไปให้แก่ผู้สอบธรรมสองเท่าตัวพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณสัวห้ายที่นำเอาสิ่งสัวห้ายเข้ามาในโลกนี้ในสังคมพวกข้าน้อยการเสพสุรายาเมาทั้งหลายพวกข้าน้อยอวยพรท่านผู้นำพรรครัฐที่ได้ตัดสินใจบ่ให้มีการจำหน่ายสุรา
อย่าเมาให้แก่ปัสสสุนในระยะนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาบ้ายาเสพติดพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไวขูบขลบวิญญาณขับไวผีปีศาจทั้งหลายขับไวสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณคมอธรรมที่มันซาตานและผีปีศาจให้ได้กระทำอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันขอรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อทุกคนที่รับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยขอรับเอาพระพรทางด้านเงินคำที่พระเจ้าประทานให้ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่พวกขน้อยเฮ็ดพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวห้ายเหนือปัญหาที่กำลังคุกคามชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระพรทุกอย่างที่พงได้นำลงมาในโลกนี้ผ่านไม่กังแขนผ่านข่าวประเสริฐผ่านพระคุณของพระเจ้าพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมของพงแล้วบัดนี้พวกขน้อยสั่งปลดหนี้สินทุกอย่างที่เขามีอยู่ถึงว่าเขาได้เฮ็ดผิดพลาดในเวลาผ่านมาแต่บัดนี้เขาได้ฮู้นำพระไทยพระองค์แล้วเมื่อใดเขากลับใจมีศีลเหล่านั้นจะหมดไปพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนหลอกลวงที่หลอกเอาทรัพย์สมบัติจากผู้สอบธรรมไปใส่ให้เขาส่งคืนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันขอรับเอาพระพรฤทธิ์เดชอำนาจแห่งความปลอดภัยเป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีสันติสุขมาจากพระเจ้ามาเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเชื่อว่าพระพรเหล่านั้นเป็นจริงแล้วโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศพระพรสำหรับท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปฮอดขั้นพื้นฐานให้พระพรแห่งสุขภาพอันดีอายุยืนยาวเป็นของพวกเพิ่นและให้พระพรแห่งความหักพระเมตตาและสติปัญญาพิเศษเป็นของพวกเพิ่นเพื่อจะสามารถต่อสู้ยับยั้งลึบล่างโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาอื่นๆที่สัวห้ายมารซาตานผีปีศาจห้ายนำเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศทับม่างสู่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นเขาประเสริฐบ่ให้สามารถยินเขาประเสริฐพวกขน้อยสั่งว่าสู่แห่งพิมานเหล่านั้นได้ถูกทับม่างแล้วและบัดนี้เขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในโลกนี้รวมทั้งทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อให้พระพรความหัก
ของพรงการกอบกู้ของพรงไปถึงคนเหล่านั้นพวกเขาน้อยจึงพร้อมพากันสรรเสริญนมัสการพระเจ้าขอบคุณพรงที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของเขาน้อยแล้วและพวกเขาน้อยเสือว่าทุกสิ่งทุกสิ่งเหล่านั้นก็ว่านั้นเป็นจริงแล้วจริงแล้วข้าแด่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจนิรันดรผู้ลูกโบทนาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระคุณแห่งความรอดพ้นพระคุณเจ็ดประการที่ผู้ลูกได้ยินมานั้นให้แก่พวกกับทั้งหลายฉะนั้นสวันนี้ผู้ลูกได้มานมัสการร่วมกันอีกและได้ขอพระพรหลายอย่างที่มาจากพระองค์เจ้าผู้ลูกเชื่อว่าพระพรที่ผู้ลูกขอและประคำที่ผู้ลูกฟังไปนั้นจะเกิดเป็นจริงและปรากฏออกเป็นจริงในชีวิตของพวกเขาพระองค์ทั้งหลายแล้วผู้ลูกจึงโมทนาขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนาะให้พระพรแหละพระเมตตากรุณาของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์คงปลอดภัยในชีวิตสำแดงเป็นจริงในชีวิตพี่น้องทุกคนเฮาพบกันอีกมื้ออื่น